ซึ่งเป็นพระบรมพุทธาจารย์อำเภอสตีบังจังหวัดสงขลาอยู่กับพระโอษฐ์ได้มีความก็ได้ย้ายไปอยู่กับพระโมลาคณะประเสริฐโสติจังหวัดสงขลาและคณะปฏิบัติจังหวัดพัทลุงคณะปฏิบัติอำเภอจังหวัดตรังล่าสุดคณะจัดแจกวาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเส้นทางการเรียนในระหว่างที่เมื่อวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2564วงดนตรีเยือนของกรุงรังสรรค์เยือนยกวงไปสถาบันที่ทำเงินสำคัญที่รอดมาไปสถาบันและรอดในระบบครูรังสรรค์เงินระบบทดสอบเสียงโดยการที่ถูกเด็กคนเดียวเขาร้องเด็กฟอร์หรือยังขอสอนที่ดีที่ไม่ดูและเป็นความรักเงินเกณฑ์กีฬาของโรงสีธรรมราชซึ่งรอบเองแฟนเองของมือคือก้องกับพระนาครูรักษาพอใจในอาชีพจึงรับให้เป็นนักร้องในระบบโดยบอกให้กับเป็นมาเก็บเสื้อผ้าและมาเดินกันในเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นท่านมีที่รอถึงเวลานั้นเขาไปและร่วมเดินสายไปกับโบกรีตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาและเมื่อมาถึงกรุงเทพรู้รักษาและตั้งชื่อให้กับเราว่าเดือนรุ่นเมืองสูงอยู่กับกรุงเทพได้นานก็ได้เพื่อเสียการแม่เป็นเด็กหน้าชื่อใจคนซึ่งเป็นประธานการประธานของพิเศษแต่เป็นโดยคุณธรรมไทยบัวสอนครูพีระเรียนผู้ผ่าเป็นผู้ที่เรียนสีตัวเองต่อมาว่ามีหมายรุ่นรองที่ก่อนเดือนรองของพิเศษเป็นมนตร์รักเสียงแทนของผู้พิมายแทนเหนือยิงร้ายกว่าเสือแทนเองอสรรักของรอยที่ถนนเอาความรู้เราไปเอาเมืองกลางของวัฒนาพอดาเมื่อไรแล้วของต่อจากนี้เราไปอยู่กับองค์สีที่หมายแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์ท้องภูมิของมาต้อยุติแปลของเมืองแม่สุดยอดเลยและองค์สุดท้ายคือการวางไว้ทุกเพศและนักสถานที่แห่งนี้เขาได้มีโอกาสได้รู้จักรักใคร่เพื่อนรักคนหนึ่งที่ชื่อว่าสายหนังสัญญาไปร่วมอยู่ด้วยกันยืนได้รับรู้จักกันสนิทสนมกันตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาอยู่กับวงดนตรีกำลังไทยลูกเพชรได้มาถึงแผ่นเสียงหนึ่งเพลงคือทุ่งรางนามลือแต่โดยครูวินัยแก้วเหลือพอถึงปี2516หลังจากสายัญญาตรงดังจากเพลงรักเธอเข้าฟ้าวันคู่ลูกสาวผู้กาและแม่ปาราปาได้แท้ซ้อนน้อยอีกขนาดออกบุญกับวงให้ปีธรรมา2517เดือนรุ่นเดือนสะดุดย้ายมาอยู่กับสายัญญาทำหน้าที่เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงให้กับผมโดยประเดิมแต่งเพลงกับสายัญญาร้องขึ้นแรก3เพลงคือเพลงสาวยาโสธรอย่างไปเห็นรักตกตะกอนโดยการใช้ชื่อในการแต่งเพลงรุ่นเดือนสะดุดและยังเป็นหนึ่งในสายยาสยามีเจตนารุ่นก่อนที่หนึ่งสกุลนรกคนที่สองให้ลงมาบ้านเมืองคนที่สามสมคงโกศลคนที่สี่คงกันแก่คนที่ห้าสมบัติเมืองหลวงคนที่หกสมสารนรกและคนที่เจ็ดโลกนาคกระพาอยู่กับคนที่สายยาสยามได้ห้าเดือนก่อนเราเสียเองรุ่นแรกคนร่างกายแรกอยู่แรกขายก็เป็นว่าคนร่างของดูธุรกิจการทองโดยมีโอภาษณ์หน้ามีความประพฤติและอำนวยอาวุธที่ผ่านตัวสดเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าโลกระดับวันประพาและผู้เชี่ยวเรียนด้วยต่อมาอีกสองคนแต่ก็ไม่กดดันเท่าที่ควรถ้าผู้มีเกียรติปี2565สายยาสยามมีทางต้องแยกทางอัศรอยและอะไรอีกขนาดและก็ได้รับเพลงของคุณธุรกิจทางทองไว้ร้องกันบัตรประพาสใน
ีโอกาสได้ไปว่าที่บัตรใส่ยาชิดาร้อนยาเต็มที่ซึ่งก็มีไปมากมายตามดังนี้เริ่มตั้งแต่ปี2520แต่วันชื่อเรียนรักเธอถึงเธอเป็นหัวใจสายนั้นขายไปเธอได้รู้คอยไฟเธอมีของดียืนใจรอคอยแหวนปี2523มีเป็นโอกาสชั้นสองโอกาสชั้นสามอยู่กับความผิดหวังอยากกินเนื้อคนใจหยาบหวั่นใจกว่าเดิมและเป็นหวั่นใจกว่าเดิมเองสายยาชิดาถึงชอบแต่ประทับใจที่ดีเหลือเกินจึงใช้แผนยาประจำตัวว่าหวั่นใจกว่าเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปี2524มีผลงานเพลงเหลือการรอคอยคนหัวใจเดิมเสียความรู้สึกพบกันทำหน้าไปมาและอีกหลายเพลงปีพ.ศ. 2525เกิดการติดใจเกิดการนอนกับสายยาชิดาเพียงปัญหาแค่เล็กน้อยที่ว่าเรียนดังร้องขาดร้องหรือดังร้องเองใจร้อนเลยเกิดปัญหาติดใจกันตลอดมาท่านผู้มีเกียรติโปรดหลังจากออกสายยาชิดาก็ไปร้องเพลงที่ชลบุรีคาเฟ่ปี2526ตั้งวงดนตรีขึ้นมาเป็นของตัวเองถึงแม้จะเป็นวงเล็กๆแต่ก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าวงและในปีนี้เองแต่งเพลงวันที่4มีอีก3ชุดส่วนมากเนื้อหาระบายความในใจที่มีต่อเพื่อนรักไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงบนความรู้สึกของความรักอื่นและเพลงที่เป็นที่ฮือฮาที่สุดก็คือเพลงช้ำรักจากสายเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาประทับใจสายนั้นได้ฟังเพลงนี้แล้วฉันรู้สึกในอกแฟนเพลงที่โปรดปรานท่านปี2527ได้จับมือคืนดีรักกันเดินเดินกับสายยาชิดางานที่แฟนที่มาที่เพลงวอนหาผู้ซึ่งมีคุณธรรมพุทธาเข้าร่วมงานด้วยจุดนี้มีเพลงโรงเรียนแม่ได้รักของป่ายาเป็นเพลงปี2529งอนรับของและแห่งกับสายยาชิดาอีกแล้วพอเดินทางไปอยู่ชลบุรีคาเฟ่หลังจากนั้นก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าต่างในคาเฟ่คนสงสารปี2530ครูชวนไทยที่โคงทักชวนให้ไปเรียนมหาวงดนตรีเอกชัยศรีชัยหรือเอกชัยที่โคงปี2531ไปเรียนวงดนตรีกับเย็นกินพอเทวีปี2532กลับไปอยู่บ้านแม่เลงทำหน้าที่บริหารอาหารและแห่งจะเป็นทองคาเฟ่ปากซอยจันทร์ดวง20และหอทองคาเฟ่แถวปากเรือปี2543เขารับการศึกษาเพิ่มเติมครับที่สถาบันราชการจบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์เมื่อปีพ.ศ. 2546ลงคณะกรรมการแต่เพลงร้องเองให้กับนักร้องคนอื่นมากมายสอนเป็นของทุกท่านเสียน้ำตาที่ขาดเพลงสันติดวงสว่างเพื่อเธอไม่ถึงสายตาอยากสาวไปไม่ถึงนั่นเองยอมรับสันติเองที่ตรงไหนที่อยากไปแข่งและแต่ไปกับศิลปินท่านอื่นอีกมากมายท่านมีเหตุผลเส้นทางรักและชีวิตครอบเนื่องด้วยเขาเป็นศิลปินหนุ่มรูปงามมาความสามารถเป็นผู้นำนักแต่ชักในการแต่ตัวเจอเป็นที่ต้องใจไม่ขาดฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงไปจึงได้เกิดเป็นสงครามทางการแรงนะครับซึ่งก็กลายมาเป็นแรงขับทำให้เขาประเดิมเองได้อย่างดีเยี่ยมผู้ชีวิตคนแรกนำกระไรหรือแม่ไก่ซึ่งเป็นผู้ในทางนี้ด้วยครับมีผู้สองคนดังนี้หนึ่งนางสาวสัตราการเรขวินอายุ48ปีสองนายธนบุตรเรขวินอายุ47ครอบครัวต่อมานางบุญช่วยกองบุญหรือแม่นางอดีตนักแสดงจากวงดนตรีสายยาชิดาแม่นางก็เป็น
นี้มีอยู่สองประการคนที่หนึ่งคือนางสาวชาญรินทร์ของวัฒนศิลป์อายุ41ปีสองนายรัฐมนตรีอายุ38ปีแต่ท่านศิลาแม่นางต้องจากไปในวัย41ปี42ปีนั้นก็ไปครอบครัวต่อมาคนนี้คู่ชีวิตปัจจุบันคือนางประเสริฐทิพย์พรหรือแม่พวงแม่พวงคนนี้เองที่เป็นผู้ดูผู้ยาวลำบากในที่มาวายในชีวิตปัจจุบันคอยดูแลยาป่วยไข้ตอนนี้เธออายุได้59ปีแล้วครับแม่พวงคนนี้ผู้พักที่ป่วยไข้จะมีสงครามสถาบันเป็นผู้ร่วมเดินทางตลอดไปมีบุตรสาวสองคนดังนี้หนึ่งนางธนิกาเรทวีอายุ38ปีสองนางสาวพญากรเรทวีอายุ37ปีในบ้านปลายปลายแห่งชีวิตนอกจากการประทับเขามีเพื่อนเป็นคนแรกสมชายและสมชายย่อยข้าวยาไปช่องแฟนอยู่แถวๆนั้นไปเฉลี่ยได้รับสารแก้ไขใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานอีกต่อมาทรงทำสถาบันความไม่เข้ากันอยู่ที่หมู่บ้านนาบีสามจังหวัดนนทบุรีโยกปัตตานีรางวัลแห่งเกียรติยศของชีวิตของเขาที่ได้รับปีพ.ศ. 2542ได้รับรางวัลพระพิฆเนศของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์พระนิธิอินทราดากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามกรุงราชกุมารีจัดโดยสภาองค์ดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชวังและในเพลงอยู่กับปาฏิหาริย์ที่นั่นปีพุทธศักราช2552ได้รับประกาศอยู่ดีเด่นสาขาวัฒนศิลป์จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรมอบโดยพลเอกพิจิตรบุญโรจน์ปี2553ได้รับโล่เกียรติยศงานวัฒนธรรมภูมิภาคที่หนึ่งจัดโดยสภาองค์นักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมช่วงท้ายปลายชีวิตของพระนางครับและเรื่องนั่นก็คือรายการที่ผมได้ประกาศไปเมื่อสักครู่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อปลายปี2562นกขนาดวันประกาศป่วยเป็นโรคลำไส้จึงได้ทำประการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีวิชัยสามแยกไฟฉายแพทย์ตรวจพบว่ามีเนื้อร้ายจึงได้ทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจนอาการดีขึ้นเหมือนจะหายจึงได้ออกจากโรงพยาบาลไปอยู่บ้านแถววัดโกเรียนถนนจรัญสีวงโดยมีภรรยาและลูกคอยดูแลต่อมาเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วกลับไปอยู่บ้านที่บ้านพิพาทเดิมโดยมีสมภารสถาบันคอยไปมาหาสู่ดูแลอยู่เป็นประจำท่านผู้มีเกียรติครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีอย่างไม่กี่รายเพิ่งจะมามีราวรู้ไม่หายและมีไม่นานก็จะมีราวแต่ก่อนที่จะไม่มีราวจงเป็นท่าแต่ปี2565อาการของท่านกลับมาเริ่มดีขึ้นมาจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใหญ่มีภรรยาและลูกคอยดูแลคราวนี้แพทย์ได้ทำการรักษาด้วยวิธีไม่ทีโอแต่ต้องการท่านในเหตุการณ์รักษาด้วยวิธีนี้จึงเลือกที่จะกลับมารักษาตัวที่บ้านด้วยวิธีธรรมชาติและสมุนไพรท่านบอกว่าอยู่ในแค่ไหนก็แค่นั้นเมื่อถึงความร้ายก็แห่งตายในความเดือดร้อนไม่ก็เป็นเรื่องไม่ก็คือทำใจได้แล้วท่านเป็นรักษาตัวอยู่ที่บ้านเรื่อยมาและเมื่อที่สามีผู้มีกายเพื่อนพ่อพี่อาจารย์ช่วยก็ต้องหายใจแต่ก็ต้องหายใจที่วันที่สามีผู้มีกายเราจะดูแลการในวันที่มีลมหายใจที่มาไม่ยืนไม่ตายในวันที่สิบลมข่าวราชสายเสด็จได้ทุกเรื่องที่ประโยชน์ราชาข้าพเจ้าขอพระพิณาโดยประการนั้นขอพระพิณาไม่สมทั้งผมแสนรักเมืองโบราณ
ชีวิตเลือดเนื้อส
ติปัญญาที่เรามีวันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อมีให้เราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะใช้มันสร้างชีวิตในวิถีทางของเราต่อไปขอบคุณ